ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับเมกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาอีกแล้วค่ะเมกจะมารีวิวนะคะ luxury brand ของไทยนะคะซึ่งตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะชื่อว่าแบรนด์เมซอง SVM นั่นเองนะคะก็เพื่อนๆอาจจะเอ๊ยังไม่คุ้นหูเท่าไหร่เพราะว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงแบรนด์สุวิมลนะคะเพื่อนๆจะต้องคุ้นหูแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ไทยเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์เดียวเลยที่มีชื่อเสียงมากกับเรื่องของหนังเอ็กซอติกนะคะหนังเอ็กซอติกคืออะไรนะคะหนังเอ็กซอติกก็คือหนังที่หายากนะคะแล้วก็มีลายเฉพาะตัวนั่นเองนะคะเช่นหนังจระเข้นะคะหนังงูนะคะหนังปลากระเบนหนังกิ้งก่ายักษ์อะไรพวกนี้นะคะที่หายากแล้วก็มีหลายเฉพาะตัวนั่นเองนะคะซึ่งแบรนด์สุวิมลเนี่ยอยู่คู่กับเมืองไทยมานานมากเราเพื่อนๆก็คือสมัยก่อนนะเขาส่งออกหนังดิบไปให้แบรนด์ไฮเอนด์ต่างๆนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็มาเริ่มแบรนด์เองนะคะเป็นแบรนด์สุวิมลนั่นเองเพราะว่าคิดว่าคุณภาพหนังขนาดนี้คนไทยก็ควรมีสิทธิ์ที่จะได้ซื้อใช่ไหมแล้วนอกนั้นเขาก็ส่งออกด้วยเพื่อนๆเพราะว่าที่เดินอยู่ในนิวยอร์กเนี่ยบางทีเมย์ก็เห็นหลายๆคนนะคะถือกระเป๋าแบรนด์สุวิมลนะคะแล้วก็อย่างเช่นร้านมือสองที่เมย์ชอบไปดูอ่ะก็ยังแครี่แบรนด์สุวิมลอยู่เลยนะคะซึ่งราคาก็ถือว่าสูงมากทีเดียวนะคะเพื่อนๆก็นอกจากเขาขึ้นชื่อเรื่องการทำสีหนังนะคะการฟอกหนังและหนังที่มีคุณภาพแล้วใช่ไหมก็ตอนนี้นะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะที่ทางสุวิมลทำออกมาก็คือเมซองสุวิมลเมซอง SVM นะคะเดาจากตัวย่อเมซอง SVM นั่นเองนะคะก็ซึ่งเป็นluxury goods นะคะเป็นแบบของชิ้นเล็กๆนะอย่างเช่นกระเป๋าตังค์นะคะการโฮเดอร์นะคะโฟนเคสอะไรพวกนี้นะคะซึ่งมีความ genderless ทุกคนอันนี้เก๋มากก็คือไม่มีเพศหญิงเพศชายใครก็ใช้ได้ถ้าสมมติว่าสุวิมลเนี่ยเพื่อนๆอาจจะคิดว่าดูเป็นหญิงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าดูเป็นแบบผู้ชายสายแฟร์เกินไปหรือเปล่าแต่ว่าของ letter goods เล็กๆอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนแคร์รี่อ่ะเพื่อนๆใครๆก็ต้องพกคาร์ดใครๆก็ต้องพกกระเป๋าตังค์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ยังได้มีความแบบมีแบบกลิ่นอายของความลักชัวรี่อยู่ในนั้นเพราะว่าเป็นหนังเอกโซติกอะเพื่อนๆก็คือมีความคงทนแล้วก็มีความสวยอยู่แล้วใครๆก็รู้ว่าหายากนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะอันเนี้ยความเก๋ก็คือสามารถทำ personal line ได้เพื่อนๆก็คือการใส่ตัวย่อนะคะชื่อเล่นชื่อตัวอักษรตัวแรกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นการทำ hot stamp แล้วก็ hand paint ซึ่งความเก๋ก็คือมันเป็นแบบสิ่งที่แบรนด์ไฮเอนด์เท่านั้นที่ทำกันอะโอ้แล้วเวลาเราถือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีความไฮเอนด์ความเก๋นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เมย์ก็จะมาเปิดให้ดูกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เมย์ด้วยนะจ๊ะไปชมกันเลยจ้ะเดี๋ยวเมย์จะหยิบมาเปิดจริงๆอ่ะเมย์เอามาลองใช้แล้วนะคะเพื่อเมย์จะได้บอกข้อดีข้อเสียให้เพื่อนๆฟังได้ไงแต่ว่าเมย์ก็ใส่กลับเข้าไปคืนเพราะว่าอยากให้แบบเพื่อนๆทุกคนได้สัมผัสถึงแบบการเปิดกล่องว่ามีความลักชูแค่ไหนนะคะพูดถึงกล่องก่อนเลยนะคะสำหรับเมซอง SVM นะคะคือทำดีมากดูจากตรงนี้นะคะกล่องก็คือมีความไฮเอนด์เลยนะคะแข็งแรงนะเปิดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็มีถุงผ้าซึ่งเนื้อของถุงผ้าก็คือแบบลักชูมากเพื่อนๆ นอกจากถุงผ้าแล้วก็จะมีคาร์ดอยู่ในนี้นะคะซึ่งเป็นแบบแค่คาร์ดการดูแลหนังต่างๆนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างแล้วก็แบบหนังเป็นหนังแบบแท้ 100% อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยข้างในเป็นสีส้มอย่างนี้นะทั้งสองกล่องเลยแล้วก็ถุงผ้าก็เป็นเหมือนกันนะคะนี่นี่เรื่องราววันนี้เมย์ใช้กระเป๋าตังค์แล้วใช่ไหมเมย์ทำกระเป๋าตังค์หายใครอยากฟังเดี๋ยวเมย์จะมาเล่าแยกอีกคลิปนึงนะคะมีคาจากคุณเจ้าของด้วยนะคะน่ารักมากเลยนะคะก้อนเนี่ยนะคะกล่องเป็นอย่างนี้เหมาะแก่การให้ของขวัญแบบเทศกาลของขวัญจะมาถึงแล้วเพื่อนๆอันนี้แบบไม่ได้อยู่นะพูดจากใจจริงเลยก็ถุงผ้านะคะมีเนื้อของความรักชูสุดๆเดี๋ยวเปิดโฟนเคสให้ดูก่อนที่เมย์เลือกมานะคะเป็นหนังจระเข้นะคะสีเขียวเป็นแบบแมทนะคะซึ่งเมย์ก็เพอร์ซันอลไลน์ตัว M ลงไปนะคะซึ่งเป็นชื่อเล่นของเมย์เองนะคะอย่างที่เมย์บอกว่าเขาจะเป็นการเพอร์ซันอลไลน์แบบฮอตสแตมป์นะคะแล้วก็เพ้นมือคือมีความสำคัญมากทุกคนอ๋อเมย์คิดว่าคือเมื่อกี้เมย์ทำกระเป๋าตังค์หายตอนบ่ายตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่มแล้วเพื่อน
สิ่งที่ทำให้กระเป๋าตังค์เมย์ไม่โดนขโมยไม่ได้คือเรานาอัปเดตตอนแรกแบบเสียใจมากเลยอ่ะเพราะเมย์จะมาพูดเพื่อนๆฟังแล้วแบบเมย์ทำหายอ่ะสิ่งที่เมย์คิดว่าได้คืออันดับหนึ่งก็คือว่ามันมี personal line เพื่อนๆกระเป๋าตังค์เมย์ก็มีตัวย่อชื่อเมย์อยู่แล้วแบบคนที่เอาไปอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็คือมันมีชื่อคนอื่นอยู่แล้วแบบเราจะไปถือก็งงป่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบให้ดูใกล้ๆสวยมากทุกคนเป็นหนังแมทคล็อกซึ่งแบบเพื่อนๆที่ติดตามเมย์ทาง IG อาจจะรู้ว่าตอนเนี้ยเมย์ชอบสีเขียวคืออยู่ดีๆก็เป็นการแบบอยากลองสีสันคัลเลอร์ฟูลขึ้นมาเพื่อนๆวันนี้ก็ใส่สีฟ้าเนี่ยอยู่ดีก็ชอบสีเขียวขึ้นมาแล้วก็เมย์จริงๆไม่เชื่อดวงอะไรเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าบ้างก็ได้อะไรเงี้ยความเขียวเหนียวซาบเพื่อนๆก็เลยแบบหนังคล็อกแมทสีเขียวสวยมากเขามีหลายหนังให้เลือกจริงๆเมย์ชอบแบบหนังคล็อกสีขาวที่ไล่เชดแล้วก็ personal line จะทำใหญ่เล็กจะ3ตัวจะแบบเล็กๆตรงนี้ก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเขาจะมีให้เลือกในเว็บไซต์เลยนะคะก็นี่แล้วเมย์ก็จะมีแบบอันเนี้ยเพื่อนเมย์ทำให้นะคะเมย์ก็มาห้อยด้วยการเวลาเมย์ใช้เราใช้ออกมาเราดูผู้ดีมากเพื่อนๆแบบแค่เมย์ใช้ขึ้นสับเวย์มีคนถามในสับเวย์หลายคนมากว่าแบบเคสมือถือของเธอคือยี่ห้ออะไรนะคะก็คืออันนี้แบบสวยมากตอบโจทย์อ่ะต่อมาให้ดูกระเป๋าตังค์นะคะที่เมย์เลือกมาเป็นคาร์ดโฮลเดอร์เป็นรุ่นนิวยอร์กนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจำกระเป๋าตังค์ใบเก่าเมย์ได้อะเมย์จะวางมันจะเป็นแบบสั้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็เรียงการ์ดเป็นตั้งเป็นแนวตั้งใช่ป่ะแล้วเมย์ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นชื่อรุ่นนิวยอร์กก็เป็นแบบเมืองที่เมย์อยู่ด้วยแล้วก็เมย์ก็อยากจะลองวางการ์ดเป็นแนวนอนก็ดูเก๋น่ารักดีนะคะแล้วก็มีชื่อเมย์ตรงนี้นะคะเมย์แล้วก็ชื่อจริงเมย์นะคะแล้วก็นามสกุลของเมย์ก็เป็น MPV นะคะแล้วก็ตัดด้วยแบบเฉดสีดำเพื่อนๆสวยมากหนังสวยมากนะคะก็ใส่ได้ครบทุกคาร์ดที่เมย์มีเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังก็สามารถใส่แบบเศษตังได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็มีแบรนด์ของเขาตรงนี้นะคะ SVM นะคะสแตมป์เล็กๆแบบดูผู้ดีมากเพื่อนๆบางมากแต่จู่แล้วก็ที่สำคัญที่เมย์เลือกทรงนี้นะคะก็คือว่าสามารถใส่บัตรฉีดวัคซีนได้ด้วยจ้าพอดีเลยเห็นปะอันนี้คือบัตรฉีดวัคซีนของที่นี่นะคะโดส1โดส2โดส3 whatever ใส่ได้พอดีแล้วก็สามารถแบบใส่แคชได้นิดหน่อยอ่ะเห็นไหมพับๆลงไปจริงๆเป็นคนไม่พกแคชอยู่แล้วเพราะว่าที่นี่เขาจะมีแอปโอนตังกันถ้าเกิดมีอะไรก็โอนผ่านทางแอปได้เพราะฉะนั้นก็พกแค่บัตรนะคะก็คือตอบโจทย์จะย้ายไปกระเป๋าไหนก็ง่ายด้วยนะคะแล้วก็ใส่บัตรวัคซีนพอดีเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนก็ต้องโชว์บัตรวัคซีนแล้วนะคะในนิวยอร์กนะคะสวยมากเลยอ่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบหนังเอ็กซอนะคะเอ็กซอติกนะคะก็แนะนำเป็นแบรนด์นี้เลยเพราะว่าคุณภาพเลิศมากหลังจากที่เมย์ลองใช้มาประมาณ1สัปดาห์นะคะตอนแรกอาจจะแน่นๆหน่อยเวลาเราซื้อกระเป๋าตังค์มาใหม่ใช่ปะแล้วพอเราใช้ไปเรื่อยๆอ่ะน้องก็จะยืดขึ้นนิดนึงก็จะแบบใช้สบายขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกทำหายตอนบ่ายได้คืนจ้าไม่รู้ว่าเชื่อดวงหรือไม่เชื่อดวงดีแล้วก็แบบเพราะว่ามีชื่อเมย์อยู่ด้วยใครจะเอาไปเพื่อนๆคิดดูถ้าแบบถ้าเราไม่ได้ชื่อเมย์สมมติว่าเราชื่อชอร์รี่อย่างเงี้ยเราเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเธอใช้ของใครอ่ะมันเป็นแบบชื่อย่อคนอื่นเงี้ยเมย์ก็เลยคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้คืนด้วยแล้วก็อาจจะเป็นดวงที่ถูกกับสีเขียวด้วยหรือเปล่านะคะเวลาหยิบออกมาก็คือผู้ดีมากนะคะเพื่อนๆสำหรับกระเป๋าตังค์นะคะก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Maison SVM นะคะมีหลายหนังให้เลือกมากเลยนะคะแล้วก็มีหลายทรงให้เลือกนะคะเป็นทรงที่สะดวกต่อการใช้งานทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าเทศกาลแบบของขวัญที่จะมาถึงเร็วๆนี้คริสต์มาสปีใหม่อ่ะก็เหมาะแก่การแบบให้แฟนผู้หญิงหรือแฟนผู้ชายก็ตามเพราะว่าไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ genderless ทุกคนจะแบบเท่ก็ได้หวานสวยก็ได้แบบถ้าหวานๆก็เป็นสีเขียวมิ้นท์อย่างเงี้ยเมย์ก็เห็นก็ดูน่ารักดีนะคะสีส้มก็ดูแบบสดใสนะคะแล้วเวลาทำชื่อลงไปมันก็ดูเป็นอะไรที่สเปเชียลอ่ะเพื่อนๆนะแล้วก็หนังก็คือทนใช้ได้แบบกี่สิบปีก็ไม่มีวันพังอ่ะเพื่อนๆเป็นอะไรที่มีคุณภาพแล้วก็ทำได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้แบบอยากมาแนะนำเมามอยกันให้ฟังนะคะเป็นแบรนด์ไทยอันนึงที่แบบยืนหนึ่งเรื่องหนังเอ็กซอนะคะก็วันนี้มาสั้นๆแค่นี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะ
เรื่องกระเป๋าตังค์หายนะคะก็เมนมาหรือว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับน้องคาร์ดโฮลเดอร์กับโฟนเคสอันนี้ของเมย์นะคะก็เมนมาได้นะคะเดี๋ยวเมย์จะมาตอบให้ฟังนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณที่ทุกคนติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ